คุณพ่อกับคุณปู่เนี่ยเขาคาใจมากเขาส่งลูกสาวไปอยู่สถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งปรากฏอยู่ๆสถานสงเคราะห์ออกมาบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับลูกสาวคุณตายไปแล้วแต่ตายมาปีกว่าแล้วเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวนะคือแค่บอกตายก็ตกใจแล้ว แล้วบอกว่าคุณมาแจ้งตอนที่ญาติเขาตายมาปีกว่าแล้วไม่บอกเขาตายน่ะปีที่แล้วเพิ่งมาบอกเอาตอนนี้ฮะเอาไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยครับปลัดอำเภอศรีบุญเรืองฝ่ายอำนวยความเป็นธรรมจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านครับไปคุยกับครอบครัวของน้องน็อตอายุ17ที่เสียชีวิตอยู่ระหว่าง การอยู่ในสถานสงเคราะห์จังหวัดราชบุรีตั้งแต่ปี65 ครอบครัวเพิ่งจะมารู้ข่าวว่าลูกตายเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้ติดใจสาเหตุการตายเป็นอย่างมากพ่อของน้องน็อตเนี่ยน้องน็อตเป็นผู้หญิงนะฮะเขาเล่าให้ฟังว่าลูกสาวเนี่ยอยู่กับปู่ตั้งแต่เล็กพ่อกับแม่เนี่ยเลิกกันเขาก็เล่าเรื่องราวให้ฟังตั้งแต่เด็กตอนอนุบาลเนี่ยลูกสาวเคยประสบอุบัติเหตุกะโหลกร้าวเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยด้วยซ้ำใช้เวลารักษาตัวอยู่นานจนกระทั่งปลายปี59ครับเริ่มโตขึ้นแล้วลูกสาวถูกล่วงละเมิดจนกลายเป็นคดีความต่อมาทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภูก็เข้ามาดูแลเยียวยาสภาพจิตใจตามขั้นตอนนำตัวน้องน็อตเนี่ยไปอยู่ที่บ้านพักเด็กทางคุณพ่อกับปู่ก็รู้สึกว่าเออก็ให้เขาดูไปว่าลูกสาวสภาพจิตใจจะได้คลื่นกลับมาสู่ปกติสักทีจากนั้นปี63บ้านพักเด็กหนองบัวลำภูส่งต่อฮะไปอยู่ที่ศูนย์จังหวัดราชบุรีบอกว่าช่วงปี63ตอนไปปีแรกๆ2ปีแรกติดต่อพูดคุยกันปกติแต่ปู่เขาบอกว่าปลายปี64เนี่ยโทรศัพท์มันพังฮะก็เลยติดต่อไม่ได้คือเขาบอกบ้านเขายากจนมากนะอยู่กันที่อยู่ได้ด้วยเบี้ยยังชีพคนชราเห็นว่าคุณพ่อก็มีพิการด้วยก็เอาได้เบี้ยยังชีพผู้พิการมาเหมือนกันคือไม่มีตังค์ฮะมือถือเจ๊งก็ไม่มีตังค์ไปซื้อใหม่จนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอยู่ๆบ้านพักเด็กก็โทรมาบอกว่าลูกตายแล้วตายตั้งแต่ตุลา65นี่คือพฤศจิกา66ฮะตายมาปีกับ1เดือนแต่ทำไมเพิ่งมาแจ้งครอบครัวแล้วตอนโทรมาบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณพ่อตกลงจะรับอัฐิลูกไปลอยอังคารเองหรือจะให้ศูนย์ลอยอังคารให้ดูเขาบอกเนี่ยคนเป็นพ่อทำไงอ่ะเป็นผมโมโหตายเลยนะเขาบอกว่าเขาติดต่อไม่ได้ทั้งนั้นที่ความจริงเนี่ยศูนย์ราชบุรีคุณก็ติดต่อกลับมายังศูนย์หนองบัวลำพูได้แล้วถ้ามาโทรไม่ได้ก็เดินต้องมาหาที่บ้านนะเพราะนี่มันเรื่องใหญ่คนตายกลายเป็นว่าอ้าวลาดบุรีติดต่อไม่ได้ก็เงียบเลยไม่ติดต่อผ่านศูนย์หนองบัวมาอีกทีนึงเขาก็เลยคลางแคลงใจว่าไอ้ลูกเขาตายเพราะอะไรเพราะมันปีกว่าแล้วไม่มีใครบอกไม่มีเอกสารหรือหลักฐานอะไรเลยอะผมเกิดความสงสัยข้อนี้เหมือนกันนะเพราะว่าก้อนน้องจะไปน้อยแข็งแรงดีครับแล้วก็สร้างกันไว้ว่าเดี๋ยวจะมาเยี่ยมเดี๋ยวจะมาหาเดี๋ยวคุณร่วมกันไว้ว่าวันจะไปครับมาเป็นฟุบครับพามาเองบ่ให้จีตอไม่ผมจีตอไปหาน้องเดี๋ยวน้องจะรักษาว่าหายสั่งไม่ผมจีตอนั่งน้องผมกับว่าจีตอเวลาโทรคุยก็คือมีแต่ให้พูดโทรอย่างเดียวตาเดี๋ยวลองถามบ่ขณะที่ทางปลัดอำเภอศรีบุญเรืองครับนายมานิชโสเก่าขาก็บอกว่าเบื้องต้นประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหาความจริงว่าตกลงแล้วน้องน็อตเสียชีวิตเพราะอะไรหากเป็นอุบัติเหตุโดยธรรมชาติไม่ได้เกิดจากคนกระทำก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ถ้าเกิดจากเหตุที่ถูกคนกระทำทำไมถึงปล่อยให้เนิ่นนานมาเป็นปีถึงจะแจ้งญาติเขาขณะที่ผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามผู้ปกครองของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรีก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครับเบื้องต้นรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วส่วนประเด็นข้อเท็จจริงและสาเหตุการตายได้แจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่จังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็บอกสิว่าเพราะอะไรกลายเป็นว่าก็บอกอ้อมๆไปว่าบอกผ่านทางหนองบัวมาแล้วที่อย่างนี้บอกได้นะทำไมไม่บอกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ฮะโหมันดูแล้วฟังแล้วแปลกๆนะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย